เลี้ยงกล้วยไม้อย่างไรนะครับให้มีความสุขหลายๆคนมาปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยครับก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะมีรายได้พิเศษอยากจะมีอาชีพเสริมนะบางท่านเข้ามาปลูกก็ศึกษาจริงจังนะครับเพื่อที่อยากจะให้มีความสุขกับการได้ชมความสวยความงามของกล้วยไม้นะบางท่านก็เป็นนักสะสมคอลเลกชันกล้วยไม้ใหม่ๆนะหลากหลายเหตุผลครับซึ่งสำหรับมิสเตอร์ชนเองนะครับก็ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยเหตุผลคือใจรักนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เห็นความสวยความงามของกล้วยไม้ที่ออกดอกถือว่ามีความสุขมากๆนะครับใจรักเนี่ยครับต้องมาก่อนนะครับวันนี้มิสเตอร์ชนจะพาไปชมสวนนะเรียกว่าแปลงสาธิตก็ได้นะถ้าใครติดตามช่องมิสเตอร์ชนมาตั้งแต่แรกนะจะเห็นว่ามิตรชนเนี่ย เรียกว่าปลูกเนี่ยดูแลนะแล้วก็นำเอาประสบการณ์นะจากการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยมาดูแลกล้วยไม้นะซึ่งหลายๆท่านก็สอบถามว่าเอ๊ะมิตรชนทำสวนกล้วยไม้เยอะไหมไม่ได้เยอะครับพื้นฐานมิตรชนมาจากการทำห้องแรปเพาะเลี้ยงในเยื่อนะเพราะเมล็ดกล้วยไม้สมัยก่อนนะในนามของ bookandorchid.com ซึ่งก็ตกเกือบจะ20ปีแล้วนะแต่ว่าด้วยมิตรชนเนี่ยพอมีเวลาว่างนะจากการทำงานช่วงหลังเนี่ยก็กลับมาปลูกเลี้ยงดูแลอีกครั้งหนึ่งนะจากคนที่รู้จักกันนะในสมัยนั้นนะมีสวนหลายๆสวนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังรู้จักกันเรียกว่าคบไปมาหาสู่กันก็มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะอยากจะให้วงการกล้วยไม้เนี่ยมันมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะๆก็ไม่ได้ปิดบังวิชาความรู้ต่างๆถ่ายทอดลงไปในช่องมิสเตอร์ชน Channel นะครับก็ประมาณนี้ครับหลายท่านสอบถามนะเดี๋ยวชมกล้วยไม้ที่มิสเตอร์ชนปลูกเลี้ยงนะเอาไว้ที่แปลงทดลองนะเป็นไม้หลากหลายชนิดนะได้มาก็สะสมปลูกเลี้ยงเอาไว้แล้วพอเขาเห็นเขาออกดอกเนี่ยก็มีความสุขครับหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบนี้แหละนะฮะมีความสุขกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอาไปชมกันครับเป็นแปลงสาธิตนะฮะในเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พวกสกุลดอไรติสหรือว่ามาวิ่งนะจะเห็นว่าไม้นี่งามปุ๊บปั๊บเลยก็ได้ใช้ดีรูทกับอาหารกล้วยไม้เนี่ยครับงามจริงๆเนี่ยบางส่วนก็เริ่มแทงช่อแทงดอกแล้วก็เป็นเรียกว่ากล้วยไม้นะที่มิตรชนปลูกเลี้ยงจะเห็นว่างามมากๆนะเนี่ยอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งไทยนะซึ่งเทคนิคการปลูกเลี้ยงเนี่ยประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่มิตรชนกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยครับถ้าเราเข้าใจเขานิดหนึ่งนะดูแลเอาใจใส่เขาหน่อยหนึ่งให้อาหารที่เรียกว่าตรงกับความต้องการของเขานะจะเห็นว่าไม้ก็จะงามแบบนี้แหละครับเนี่ยงามจนสวยงามจริงๆนะอันนี้ก็เป็นพวกไม้ป่าที่มิตรชนได้มานะก็จะเห็นว่าปลูกเลี้ยงไว้ไม่นานฮะดูรากนี่นี่รากเขาสวยงามมากๆนะฮะนี่ไม้ขึ้นตอใหม่ๆนะฮะนี่แล้วก็ดูใบความงามของเขานะก็มิตรชนก็ใช้ดีรูทนะฮะแล้วก็อาหารกล้วยไม้ของมิตรชนนี่แหละครับก็ทดลองนะปลูกเลี้ยงเรียกว่าไม้เนี่ยจะฟื้นตัวเร็วนะดูเนี่ยนี่นะตอไม้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะมิตรชนก็เอาตอไม้ธรรมชาติเนี่ยซีกไม้มาผ่าครับปลูกเลี้ยงนี่มันเป็นพวกสกุลกุหลาบนะแต่ยังไม่รู้ว่ากุหลาบอะไรแต่ใบเนี่ยเขากุหลาบนะแล้วต้องรอดูดอกเลยครับนะมีคนเอามาให้มิตรชนก็สะสมปลูกเลี้ยงเอาไว้แต่เห็นว่ารากนี่งามมากๆนะนี่เพิ่งปลูกได้ใหม่ได้ประมาณก็ร่วมๆเดือนเสร็จๆนะฮะเดี๋ยวว่าไม้ฟื้นตัวแล้วนะครับเป็นไม้ป่าตอนที่มาใหม่ๆนี่โซมมากๆนะก็อยากจะบอกว่าอาหารกล้วยไม้แล้วก็ดีรูทของมิตรชนเนี่ยโดยเฉพาะอาหารกล้วยไม้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมประสบการณ์นะผลิตอาหารกล้วยไม้ออกมาเนี่ยจากที่เรียกว่าไม่มีคนรู้จักปัจจุบันเนี่ยโอ้โหหลายๆท่านนำไปใช้ติดอกติดใจครับก็
ตัวนี้ครับออกดอกยาวนานมากฮะสวยงามมากมิตรชนจะถ่ายให้ดูบ่อยๆตัวนี้เพราะว่ามิตรชนชอบมากลวดลายแบบปลาคาร์ฟเลยเป็นมาวิ่งฟาแลตนะซึ่งจะเห็นว่าการออกดอกของเขาเนี่ยออกดอกไปเรื่อยๆนะไม่สิ้นสุดอันนี้มิตรชนปลูกเลี้ยงไว้ก็ได้ชมดอกทั้งปีนะฮะถือว่าเป็นไม้ตัวครับที่น่าสนใจมิตรชนอยากจะให้ชมเนี่ยไม้ตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยก็หายากมากๆนี่มิตรชนเพิ่งได้มานะฮะแล้วก็มาขุนด้วยอาหารด้วยไม้เนี่ยประมาณสักไม่ถึงเดือนนะปรากฏว่ามันเฉลยครับว่าตัวเขาเองคืออะไรนะอันนี้อาต้นอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะเพิ่งนํามาปลูกเลี้ยงได้อาหารด้วยไม้เข้าไปดูครับเห็นดอกเนี่ยฮะมันคือกุหลาบอินทจักรนะฮะเนี่ยสวยงามมากๆนี่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับก็ต้องประคบประหงมกันหน่อยละครับเพราะว่ามิตรชนอยากได้มานานแล้วต้นแท้ๆสายพันธุ์แท้ๆเนี่ยปัจจุบันก็เป็นไม้หลายๆตัวก็เกิดจากการนําเอาเจ้าตัวนี้แหละครับไปผสมพันธุ์แล้วก็นํามาปลูกเลี้ยงกันปัจจุบันกุหลาบอินทจักรพันธุ์แท้ครับก่อนมิตรชนก็นํามาปลูกเลี้ยงไว้ออกดอกให้เชยชมครับได้อาหารกล้วยไม้ไป2รอบนะสวยงามมากๆก็เป็นไม้ที่มิตรชนทดลองดีรูทนะฮะกับอาหารกล้วยไม้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับดูครับดูรากเขาสมบูรณ์มากโอ้โหแล้วก็แตกนี่แบบสุดยอดนะครับนี่งามจริงๆนะปลูกเลี้ยงได้ไม่นานฮะเดี๋ยวฟื้นตัวสวยงามหมดแล้วนะดูรากเขานะดีรูทครับตัวนี้นะกับอาหารกล้วยไม้ความงามของเขานี่โอ้โหดูครับต้นนี่งามบึ้บบับเลยฮะนี่อยากจะให้ดูนะฮะเพื่อความมั่นใจนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามิตรชนจ้องจะขายนะแต่อยากให้ได้ใช้ของดีนะไม้นี่งามมากๆนะดูครับไม้ที่นํามาปลูกใหม่นะฮะนี่เขียวชอุ่มเลยและที่สําคัญครับนี่ตรงนี้อยากให้เชยชมนะนี่พอออกดอกเป็นเจ้าเอื้องดอกมะขามนะโอ้โหงามจริงๆนะฮะนี่อาหารกล้วยไม้เหมือนกันตัวนี้ฮะกับเป็นแปลงทดลองไม่ต้นชนก็ฉีดเป็นประจําต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งนะครับตรงนี้เขาออกดอกเพิ่งยังตุ่มๆยังไม่บานเอื้องดอกมะขามครับเป็นไม้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหถ้าพูดถึงว่าหายากไหมก็หายากเลยครับแล้วก็มิตรชนได้มานี่ก็เรียกว่าหลายๆคนก็โอ้โหอยากจะได้อยู่นะเนี่ยสวยๆแบบนี้กอดูฮะนี่ปลูกเลี้ยงใส่ตอนะรากเนี่ย เริ่มแตกรากใหม่นะแล้วอีกไม่นานก็เกาะตอแล้วแต่ที่สําคัญครับนี่ดูความสวยความงามของเขาเรื่องดอกมะขามครับนี่เป็นดอกมะขามธรรมดาอ้าวเดี๋ยวมิตรชนจะให้ชมนะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นดอกมะขามเผือกก็กําลังออกดอกกันทุกพับเลยเหมือนกันนะสวยงามมากๆครับไม้พวกนี้จะเป็นไม้ปีนะฮะถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็จะออกดอกเป็นเรียกว่าสม่ําเสมอให้เราเชยชมเลยครับเป็นเรื่องดอกมะขามเผือกนะครับนี่สีเผือกเลยฮะขาวล้วนเลยนะหายากมากไม้ตัวนี้มิตรชนได้มานี่ก็ขยายพันธุ์สะสมเอาไว้นะฮะนี่ดูครับนี่เขาออกเผือกเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะยังไม่บานดูที่บานๆกันเป็นเอื้องดอกมะขามเผือกก็ออกดอกกันออกช่อกันพึบพับเลยเนี่ยถือว่าวันนี้ก็นำมาชมแปลงสาธิตนะการใช้อาหารกล้วยไม้ของมิตรชนก็แล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่มีเวลาเนื่องจากช่วงนี้มิตรชนก็เรียกว่างานยุ่งจริงๆนะก็ชมสวนกันแล้วกันเป็นแหล่งสาธิตในส่วนของการปลูกเลี้ยงไม้ใหม่ๆนะเป็นพวกมาวิ่งนะก็สมบูรณ์แข็งแรงที่สำคัญแทงช่อแทงดอกกันนะนี่สำหรับอาหารกล้วยไม้มิตรชนก็มีให้2 สูตรให้เลือกนะประเภทว่าบำรุงต้นนี่ออกช่อกันนะก็มีบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงก็มีแล้วก็ที่สำคัญอีกสูตรก็เป็นพวกให้ดอกไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงใหม่ทั้งนั้นนะเนี่ยเป็นหนวดพรามนะนี่ก็ปลูกขึ้นตอไว้งามบึ้บบับแบบนี้เลยสวยงามมากๆฮะนี่ไม่มีโรคเลยและที่สําคัญดูรากครับดีรูทครับตัวนี้นะฮะก็ใช้ดีรูทบวกอาหารกล้วยไม้สัปดาห์ละ1 ครั้งนะและที่สําคัญก็คือมันวัดค่าน้ําดูความงามของเขาเนี่ยต่อรากเขานี่โอ้โหดูครับงามจริงๆนะปลายรากเนี่ยถ้าไม้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยปลายรากก็จะมีโคลอฟอนใสๆแบบนี้แหละนะก็อันนี้ก็จะเป็นมาวิ่งฮะที่ออกดอก
เป็นมาวิ่งป่านะฮะแต่ออกโทนชมพูขาวนะสวยๆเลยนะก็นำมาให้ชายชมกันไม้ที่ใช้อาหารกล้วยไม้แล้วก็ดีรูดเนี่ยก็จะงามประมาณนี้แหละครับงามมากๆเป็นแปลงสาธิตนะโดยเฉพาะพวกช้างนี่ก็นี่เพิ่งปลูกใหม่ขึ้นต่อได้ไม่นานก็งามดีเหลือเกินรากเนี่ยตอบสนองหมดแล้วนะเนี่ยรากตอบสนองดีเหลือเกินนะฮะรากจะเกาะต่อไวนะฮะแล้วก็ตอบสนองได้ดีนี่ไม้ปลูกไม่นานฮะประมาณ 2-3 สัปดาห์เรียกว่าเกาะรากออกเกาะต่อหมดแล้วเจ้าดอนมาลีนะครับนะฮะดูครับก็ได้เฉยชมดอกฮะต้นความสมบูรณ์ความงามบึบบับเลยฮะนี่ก็ลองใช้ดูนะครับใช้ต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งวันนี้ก็ดูรากครับนำมาเฉยชมกันนะถึงแปลงสาธิตการใช้อาหารกล้วยไม้นะนี่ก็เป็นมาวิ่งที่เพิ่งแยกปลูกใหม่หรือว่างามดีเหลือเกินนะสวยงามครับตัวอยากจะให้ดูตัวนี้นะนี่นี่อันนี้เป็นที่ปลูกกล้วยไม้ป่าไว้อันนี้เป็นพวกกุหลาบนะนี่กุหลาบกระเป๋าปิดนะเดี๋ยวจะที่จะให้ดูคืออยู่ด้านหลังนี่ฮะนี่ดูตอนนี้ครับนี่นี่จะให้ดูตอนนี้ครับเดี๋ยวหยิบออกมาเลยโหสวยงามมากๆครับนี่โอ้ดูครับนี่พึบพับเลยดูครับนี่โอ้โหนี่ครับรากนี่เกาะตอสมบูรณ์หมดแล้วนะฮะนี่เป็นเอื้องดอกมะขามเหมือนกันแต่เป็นดอกมะขามที่อยากจะบอกว่าเขาสวยงามมากๆฮะนี่ต้นออกดอกกันพึบพับเลยนะนี่เดี๋ยวห้อยดีกว่านะห้อยแล้วก็ถ่ายกันให้เห็นๆนะนี่ห้อยโอ้โหดูครับความสวยความงามของเขาเอื้องดอกมะขามครับดูนี่ออกดอกมะขามไม่ใช่ดอกมะขามแค่นะครับเป็นดอกมะขามที่เป็นดอกมะขามใหญ่นะเวลาเขาออกดอกทั้งกอเนี่ยดูครับนี่ความสวยความงามของเขาอลังการจริงๆนะดูฮะก็ปลูกเลี้ยงไว้ได้1ปีนะตัวนี้โอ้โหออกดอกพึบพับเลยสวยงามจริงๆเป็นเอื้องดอกมะขามสุดยอดแล้วครับนี่ความสุขจากการปลูกกล้วยไม้ก็คือได้เห็นความสวยความงามของเขาแบบนี้แหละครับนี่ออกดอกกันโอ้โหดูครับก็มี3ลำลำใหม่ๆที่เพิ่งออกดอกมานี่ก็ออกกันเพื่อภาพแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆครับความงามความสมบูรณ์ของเขานี่ครับพวกนี้ลำที่เคยออกดอกแล้วก็จะไม่ออกดอกอีกแล้วครับนะฮะเป็นลำเลี้ยงนะแต่ว่าลำที่แตกมาใหม่เนี่ยก็จะได้ชมต่อปีละครั้งแหละครับเนี่ยความสวยความงามของเขาก็เป็นพวกเจ้าไอยาเลสนะฮะปีนี้เพิ่งจะนำมาปลูกเลี้ยงใหม่ๆเป็นไม้ป่าแท้ๆเลยนะได้มาจากป่าก็ยังจะเพิ่งจะปลูกใหม่นะฮะหลายๆคนมีปัญหาการปลูกเลี้ยงไอยาเลสนะพิธีชนก็ขอบอกว่าอย่างนี้ฮะไม้พวกนี้มันเป็นลักษณะของการพักตัวนะก็อย่าท้อแท้นะก็ดูแลเขานะให้อาหารกล้วยไม้สัปดาห์ละ1ครั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆฟื้นเนี่ยนี่มาจากป่านี่แห้งอย่างโทมๆเลยนะนี่เริ่มฟื้นแล้วแถมให้ดอกเชยชมซะด้วยนะก็ถึงแม้ปีนี้ดอกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาน่าจะรอดนะครับนี่อายาเลสครับเพิ่งจะปลูกใหม่รากก็เริ่มตอบสนองแล้วนะนี่จะเห็นว่าก็ใช้ดีรูทแล้วครับเริ่มไม่ตายแล้วครับถ้าอาการอย่างนี้นี่เริ่มมีรากใหม่แพร่ออกมาก็นำมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆครับก็เป็นเขาแกะชมพูปากม่วงครับนี่ก็มีดอกให้เชยชมนะเรียกว่าวันนี้ก็พามาชมความสวยความงามของกล้วยไม้หลากหลายชนิดนะถือว่าเล่าสู่กันฟังที่อยากจะให้ดูนะฮะอยากให้เชยชมกันก็คือเจ้าต้นนี้ฮะนี่เป็นลูกผสมนะระหว่างกุหลาบเดี๋ยวออกไปได้นี่ออกมาแล้วครับเป็นลูกผสมระหว่างเจ้ากุหลาบโรเลนเซียนะครับกับเจ้ากุหลาบฟินเฟมินอลัมนะบางคนก็เรียกกุหลาบฟิลิปปินนะซึ่งสวยงามมากๆครับออกดอกออกช่อเนี่ยพวกนี้
ชอบออกช่อบริเวณส่วนปลายนะแล้วก็ช่อนี่ก็จะยาวย้วยสวยๆงามแบบนี้แหละครับนี่ยังบานไม่สุดนะเนี่ยสวยงามมากๆนะก็นำมาปลูกเลี้ยงดูแลไว้ต้นก็สมบูรณ์ดีเหลือเกินนะพวกสกุลกุหลาบอันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะเดี๋ยวว่างๆมิตรชนจะทำคลิปให้ชมนะว่าเจ้ากุหลาบกระเป๋าปิดกับกุหลาบกระเป๋าเปิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะมีคนสอบถามมาเยอะเหลือเกินนะก็เดี๋ยวให้มีโอกาสมีเวลานะอันนี้ก็จะจัดเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะพวกนี้จะมีกลิ่นหอมนะแล้วก็เรียกว่าหอมเย้ายวนใจแหละครับนะก็ติดหอมนี่ครับสวยงามมากๆให้ดูครับต้นนี้ครับนี่ดูความเขียวความสมบูรณ์ของเขานะฮะนี่มันสมบูรณ์จริงๆนะฮะก็ต้องลองใช้ครับนะอย่าหาว่าโปรโมทกันเลยนะก็เอาความจริงมาคุยกันนะมีความสุขกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็ได้เห็นดอกนี่แหละครับนี่ดูวิชินารีครับออกดอกสวยงามมากๆสีออกบลูบลูนะก็นำมาปลูกเลี้ยงมิตรชนก็ง่ายๆนะเนี่ยไม้ป่าที่นำมาปลูกเลี้ยงเนี่ยสังเกตว่าดูเนี่ยตูรากครับนี่หยิบให้ดูเลยนะตูรากครับนี่ฮะรากนี่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆฮะดูเนี่ยแล้วก็ไม้นี่ฟื้นตัวเร็วครับนี่เรียกว่าคลิปเลยฮะเนี่ยสวยงามมากๆอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพวกมิตรชนไม่แน่ใจแต่ดูไม้พวกสามปอยนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะใบคล้ายๆเหมือนสามปล่อยเดี๋ยวถ้าออกดอกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนะไม้พวกนี้ก็นำมาปลูกเลี้ยงเอาไว้ไปได้เจอที่ไหนก็บางทีเสียดายอยากได้นะก็ซื้อมาหามาปลูกเลี้ยงก็สะสมเอาไว้ครับเป็นไม้ที่แยกปลูกเลี้ยงใหม่นะครับจะเห็นว่ารากเนี่ยเดินดีแล้วก็ตอบสนองได้อย่างไวเลยฮะและที่สำคัญออกดอกให้เชยชมซะแล้วฮะนี่โอ้โหความสวยความงามของเขาก็เป็นม้าบินแหละครับนะฮะสวยงามมากๆนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังนะสวยงามแล้วก็ไม้เนี่ยจะฟื้นตัวไหวนี่ก็ให้อาหารกล้วยไม้สัปดาห์ละครั้งจะให้ดูเจ้าต้นนี้นะฮะเป็นลูกผสมเจ้าปลาคาร์ฟตัวที่ให้ดูดอกเมื่อสักครู่นี่แหละครับตอนต้นคิดนะจะเห็นว่าใบนี่สมบูรณ์บึกบักเลยนะตัวต้นเนี่ยดูต้นเนี่ยปลูกใส่ถาดเอาไว้ดูเขาแทงช่อดอกฮะมันใหญ่โตอลังการเหลือเกินเนี่ยชอบดอกครับอีกไม่นานก็ได้ดูดอกแล้วครับนี่นะเรียกว่าสวยงามมากๆนะงามจริงๆมิตรชนจะให้ดูบริเวณแปลงตรงนี้ฮะก็เป็นนำเอากล้วยไม้ป่าแท้ๆมาปลูกเลี้ยงนะฮะเนี่ยงามมากๆพวกกุหลาบแต่ที่จะให้ดูจริงๆเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เขาแกะป่านะฮะไม่รู้ป่าไหนแหละก็สวยงามมากสีออกหวานหวานนะบูบูนิดๆนะฮะนี่ก็ออกช่อออกดอกกันนะฮะดอกตอนนี้ก็เหมือนกันนี่ปลูกขึ้นต่อใส่ต่อเอาไว้นะนี่รากก็เดินดีหมดแล้วนะแต่ที่สำคัญนะไม้ป่าเนี่ยทรงช่อทรงดอกเขาก็จะประมาณนี้แหละครับนะก็เรียกว่าแต่ละป่านี่ก็สีสันลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปป่านี้ก็เป็นประมาณนี้ลำต้นเขาแกะป่านี้ก็จะประมาณใบยาวๆนะบางที่บางป่าก็ใบสั้นๆอ่ะโดยเฉพาะเจ้าต้นนี้ฮะดูฮะนี่อยากจะให้ดูต้นนี้ฮะปลูกติดกับเหล็กเอาไว้ลากเดินดีเหลือเกินนะแล้วก็ที่สำคัญฮะนี่ดูความสวยความงามต่อนี่ออกดอกสวยงามมากๆนะเราไม่อยากจะลอกออกมาเพราะว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็งามดีซะด้วยและนี่ครับแทงช่อแทงดอกกันปึ๊บปั๊บเลยต่อขยับต่อให้ดูนะฮะแทงข้อแทงดอกครับเนี่ยคือภาพเลยสวยงามมากๆครับอันนี้ครับก็เป็นอีกตอหนึ่งที่ออกดอกนะหรือว่าสวยงามประมาณนี้นะก็ผูกเลี้ยงก็อยากให้เขาออกดอกนะมันชื่นใจครับพาเที่ยวชมแปลงสาธิตนะฮะการใช้อาหารกล้วยไม้และก็ดีรูทนะมาเล่าสู่กันฟังนะก็มิตรชนก็อาศัยนะประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในระดับหนึ่งไม่ได้เก่งกาจอะไรนะนำมาปลูกเลี้ยงแล้วก็มีความสุขกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับสำหรับคลิปนี้แฟนๆท่านใดครับชอบอกชอบใจครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าครับ
สบายๆครับตามสไตล์มิสเตอร์หวัดดีครับ